ับมาช่วงที่2ของ Motoring on Air นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อเบรกสักครู่นี้ว่ากูรูคาร์เราจะมาพูดถึงทิศทางของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ Audi ในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยนะครับถามคุณโก้ก่อน Audi บ้านเราเนี่ยเสียงตอบรับเป็นยังไงแล้วก็ถือว่าเป็นค่ายรถยนต์ขนาดไหนในบ้านเราครับถือว่าเล็กมากถือว่าเล็กมากครับตลาดรถยนต์ระดับหรูเนี่ยนะครับMercedes Benz เบนซ์ BMW Volvo Lexus พวกนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยตลาดรถยนต์ระดับหรูเนี่ยขายปีละ 20,000 กว่าคันแล้วนะโอ้ขายปีละ 20,000 กว่าคันแล้วคือโตขึ้นแล้วเป็นโตขึ้นนะยอดของ Mercedes Benz ที่ขยับขึ้นมาเยอะนะฮะAudi เนี่ยปีนึงขายหลักร้อยครับเป็น100คันขายหลักร้อยไม่ถึงพันนะไม่ถึงหลักพันไม่ถึงหลักพันไม่กี่ร้อยเท่านั้นด้วยนะครับก็เป็นอย่างนี้มาสักระยะนึงแล้วก็มีข่าวกระเซ็นกระสายนะครับเป็นกระแสออกมาตลอดว่าAudi บริษัทแม่จะมาทำเองครับไหมเมื่อไรส่งคนมาศึกษาดูงานมีการเจรจาพันธมิตรอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่ผมทำงานมา10กว่าปีแล้วก็มีข่าวแบบนี้มาตลอดว่า Audi จะมาทำเองครับเพราะว่าอย่างที่เรียนในเบรกที่แล้วว่าเพราะว่า Mercedes Benz ก็ดี BMW ก็ดีนะครับมาทำตลาดเองหมดโดยบริษัทแม่ที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยนะฮะมาลงมาเลยมาลงทุนเองหมดมีรายประกอบในประเทศเราอย่างเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะครับ Mercedes Benz ก็มีอยู่ที่จ้างธนบุรีประกอบรถยนต์ที่สมุทรปราการนะครับ BMW ตอนนี้ก็ขยายโรงงานที่ระยองใหญ่โตมโหฬารนะครับหลายรุ่นมากนะโอ้โหทั้ง BMW ทั้งมินิทั้งมอเตอร์ลาดบิ๊กไบค์เนี่ยนะฮะดูแลเป็นฐานใหญ่ของอาเซียนมากนะครับซึ่ง Audi เนี่ยศักยภาพในโลกเนี่ยใช่ไหมฮะหรือในยุโรปขายไม่เป็นรอง2ค่ายนี้นะฮะคือที่ประเทศอื่นที่ยุโรปเนี่ยเขาก็ขายดีพอๆกับเบนซ์พอๆกับ BMW ขายดีมากครับขายดีมากแล้วก็คุณไปในยุโรปจะเห็น Audi เยอะนะครับสังเกตง่ายๆดูจากพวกหนังฮอลลีวูดต่างๆใช่ๆก็มีใช้ Audi ส่วนมากก็จะใช้ Audi เป็นจะเป็นตัวร้ายตัวเก่งอะไรก็แล้วแต่พอจะพูดได้ไหมทำไมบ้านเราทำไมเขาไม่ค่อยนิยมกันคือมันต้องเริ่มมาตั้งภาพลักษณ์หรือเปล่ามันเริ่มมาตั้งแต่แรกนะครับคือ Audi เนี่ยเป็นรถดีนะเทคโนโลยีดีมากครับแต่ว่าก็ต้องย้อนไปตั้งแต่แรกๆเลยที่พวกรถยนต์เยอรมนีเข้ามาทำตลาดเนี่ยเขาก็ต้องร่วมหุ้นกับผู้ประกอบการไทยนะครับสมัยก่อนแน่นอนครับทุกคนก็รู้จักตระกูลลินุทพงศ์นะครับหรือว่ายนตกิจนั่นเองครับยนตกิจแรกๆช่วงนึงก็ทำ BMW อยู่นี่แหละฮะทำพอจนขายดีระดับหนึ่งก็บริษัทแม่ก็มาทำเองนะครับ Audi ก็มีถืออยู่ในมือนะครับเมื่อก่อนยังเป็นบ้านหลังคาเดียวใหญ่ๆกันอยู่นะครับพี่น้องแยกกันไปบริหารก็ดูคนละแบรนด์แต่พอช่วงหลังนะครับช่วงครึ่งทศวรรษหลังเนี่ยแยกแบรนด์กันไปบริหารชัดเจน Audi เนี่ยอยู่ในมือของเสียสรวิทย์ครับครับเสียสรวิทย์ก็เป็นลูกชายคนหนึ่งในตระกูลลินุทพงศ์เนี่ยนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยนะฮะ Audi ที่ใช้ชื่อว่านะครับเยอรมันมอเตอร์เวิร์คเนี่ยนะฮะก็คือจริงๆก็ในเครือยนต์ธุรกิจเดิมเนี่ยนะฮะเสียสรวิทย์เนี่ยนะฮะก็แต่ปรับชื่อปรับชื่อพอช่วงสัก5ปีที่แล้วเนี่ยมีการปรับโครงสร้างของยนต์กิจใหม่ทั้งหมดแยกแบรนด์กันออกไปเลยนะครับไอ้นี่ไป Audi นะครับไอ้นี่ไป DM ไปC-Tron อ๋อมี C-Tron ไป C-Tron ตอนนี้ก็หลุดแบรนด์เหมือนกันนะฮะคือบ้านนี้มีหลายลูกชายครับแล้วตอนนี้ถึงเจเนเรชันที่3แล้วอ๋อเจน3แล้วนะครับอย่าง Audi ตอนนี้นะครับตอนนี้นะฮะคุณทยนันท์ลีนุทพงศ์เมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีโอกาสได้ไปคุยกับท่านนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงน่ารักด้วยนะฮะท่านก็น่ารักสวยงามนะฮะยังเป็นไม่ได้อายุเยอะเลยแต่ว่าจริงท่านก็เริ่มรู้ตัวแล้วล่ะทำไมฮะจริงๆมันต้องประกาศกันมาแล้วเรื่องของการที่ Audi AG จะแต่งตั้งนะครับบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรายใหม่นะครับแต่เพียงแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยอย่างเป็นทางการได้นะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นมารยาททางธุรกิจด้วยก็เลยไม่ได้ให้ข่าวถ้าฝั่งบริษัทแม่ Audi AG ไม่พูดหรือตัวแทนรายใหม่ไม่พูดตัวเองไม่พูดก็ลำบากนะครับแล้วก็เสียภาพลักษณ์หลายอย่างนะครับคือผมแค่จะบอกว่าบ้านเนี้ยผู้แทนจำหน่ายรายเดิมเนี่ยเยอรมันมอเตอร์เวิร์คเนี่ยก็รู้ตัวมาสักระยะนานแล้วล่ะน่าจะเป็นปีแล้วล่ะนะครับช่วงนี้ฉะนั้นก็เลยต้องอะไรเคลียร์สต็อกก่อนระบายสต็อกในมือนะครับส่วนจะมีโอกาสได้ขาย Audi ต่อไปหรือไม่ครับก็ต้องไปคุยกับดิสทริบิวเตอร์รายใหม่ก็เป็นรายใหม่ที่จะมาถือแล้วก็ดูแลแทนแล้วรายใหม่เนี่ยนะฮะชื่อชั้นเนี่ยไม่ธรรมดาทำไมฮะคุณคือน่าสนใจตรงเนี้ยว่ารายใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงครับคุณคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการนะครับครั้งแรกประกาศแล้วแม้จะมีกระแสมาตลอดคือกระแสชัดเจนนั่นแหละว่า Audi AG ไม่มาทำตลาดเองแน่ๆล่ะแต่จะเปลี่ยนดิสทริบิวเตอร์ก่อนนะครับกระแสนี้มาสักหลายเดือนแล้วนะครับพอรู้มาบ้างแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดตัวเลยเนี่ยครับดิสทริบิวเตอร์รายใหม่ออกข่าวประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับชื่อบริษัทที่จะมาดูแลรถยนต์ Audi ในเมืองไทยนะครับครับชื่อว่า Meister Technic ชื่อเท่นะฮะ Meister Technic Meister Technic นำโดยครับคุณกฤษดาล้ำซำคุณออกโอ้โหนะฮะล็อกเล่นะฮะคุ้นเลยสิฮะคือบ้านนี้ง่ายๆฮะล็อกเล่นะฮะKBank กสิกรไทยธนาคารประกันชีวิตแล้วก็เมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยประกันชีวิตแป้งใช่ครับมันพันล้ำซ้ำใช่ครับแล้วงานนี้เนี่ยคุณอ๋อกฤษดาก็บอกว่าคุณแป้งมาร่วมเอามาร่วมบริหารด้วยร่วมบริหารนะครับเขาบอกมีหุ้นด้วยเลยล่ะโอ้มีหุ้นด้วยคุณกฤษดาล้ำซ้ำนะครับครับท่านเป็นตำแหน่งในบริษัทนี้นะฮะมาสเตอร์เทคนิคนี่ฮะท่านครองตำแหน่งประธานกรรมการนะครับแล้วก็ประธานกรรมการบริหารบอกว่าMeister Technic เนี่ยตนเองเป็นผู้ก่อตั้งครับโดยมีคุณนนท์พันธ์ล่ำซำร่วมถือหุ้นครับคุณแป้งครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกครับจากกระบวนการคัดสรรอันเข้มข้นของ Audi AG ประเทศเยอรมนีในการแต่งตั้งเป็นผู้รับสิทธิ์รายใหม่เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ Audi อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับครับนี่คือเค้าเรียกสเตทเมนต์ส่งมานะครับแล้วท่านก็ยังบอกว่าจากกระแสข่าวเรื่องการเปลี่ยนมือผู้รับสิทธิ์ดูแลแบรนด์รถยนต์ Audi ในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ย Meister Technic จำกัดได้มีการเจรจากับผู้ถือสิทธิ์รายเดิมก็คือของGerman Motorwork ครับนะครับคุณทยนันท์เจ้าเดิมนะครับเพราะทั้ง2บริษัทกำลังเดินหน้าประสานความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลด้านต่างๆเพื่อให้การเปิดศักราชใหม่ของ Audi Thailand เป็นไปอย่างไร้รอยต่อนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าแบรนด์รถยนต์ Audi ในประเทศไทยต่อไปครับก็คือจากเจ้าเดิมเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนมือมาเจ้าใหม่ทั้งหมดคือไม่ได้ไปประสานไปข้างหน้า2เจ้าพร้อมกันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ครับคือเจ้าเดิมก็จะเฟดลงแต่ที่ประสานนี่คือจะประสานเรื่องข้อมูลความเชื่อมโยงกับลูกค้าใช่เรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเปลี่ยนผ่านครับจริงๆเนี่ยตัว Meister Technic ของคุณอ๋อกฤษดาล้ำซำเนี่ยครับน่าจะประกาศตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่อาจจะติดข้องอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็รอให้เจ้าเดิมเนี่ยเคลียร์สต็อกมีเวลาเคลียร์ซะก่อนคือถ้ามันประกาศข่าวอะไรออกไปเร็วไปมีผลกระทบแน่ใช่ฮะลูกค้าก็ต้องมีผลต่อการตัดสินใจล่ะใช่ครับก็เอาละตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมันต้องเป็นช่วงอะไรคุณแจ็คอย่างนู้นแจ็คบอกมันปลายปีอ่ะใช่ใช่เพราะว่าช่วงนี้เหลือเข้าไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วจะทำอะไรต้องรีบทำนะใช่จะมีเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเดี๋ยวสกัดใหม่เนี่ยโอ้โหดุเดือดกันอีกรอบหนึ่งครับเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยตอนนี้ต้องทำดำเนินคือรายละเอียดในเชิงลึกเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอีกไม่เกินเดือนนี้ฮะก็ต้องมีการแถลงอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งผมก็จะนำข่าวความคืบหน้ามาอีกทีว่าตัวโครงสร้างบริษัทเป็นอย่างไรคือคนก็อยากเห็นแล้วแหละเดี๋ยวใครจะเข้ามาบริหารบ้างแล้วมีแผนในอนาคตเนี่ยจะทำอะไรบ้างจะเปิดสาขาจะเปิดโชว์รูมหรือว่ามีการจัดจำหน่ายรวมถึงจะมีการมามีแหล่งผลิตหรือว่าตั้งโรงงานอะไรไหมเนี่ยคนก็อยากจะถามนะต้องมีคำถามนี้แน่ๆครับส่วนเรื่องเงินทุนสนับสนุนบ้านนี้นี่ก็ไม่ต้องห่วงฮะเขาเป็นเจ้าของธนาคารคุณเป็นเจ้าของธนาคารประกันชีวิตแล้วก็ธุรกิจอื่นๆทีมฟุตบอลเขาก็มีแต่ความน่ากลัวอย่างคือว่าไม่รู้ว่าเซ็นสัญญากับ Audi AG กี่ปีคุณแจ็คเพราะถ้าถึงเวลา performance ไม่ถึงยอดขายไม่เป็นไปตามเป้านั่นสิหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงอะไรต่างๆจะมีการเปลี่ยนดิสทริบิวเตอร์ไหมหรือทำดีขายดีขายได้ปีละเป็นพันคันบริษัทแม่จะมาทำเองสิทีนี้นั่นสิเหมือนโมเดลของ BMW แต่มันอยู่แบบนี้ใช่ไหมพอเห็นว่าดีลเลอร์ทำดีดิสทริบิวเตอร์ขายดีก็แม่ลงมาทำเองอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับเชื่อว่าภายในเร็วๆนี้ครับน่าจะมีการแถลงมาจากจัดงานแถลงข่าวเลยแหละนะครับจาก Meister Technic นะครับของตระกูลล่ำซำเขาแล้วก็เนี่ยเอามาดำแป้งนวลพันธ์มาก็เรื่องอะไรคุณแจ็ค PR ใช่ๆเรื่องคอนเนคชั่นกับนักข่าวเรื่องสบายเพราะว่าเขาเวลโนนไงคุณแป้งเป็นที่รู้จักนักข่าวก็รู้จักแล้วก็สื่อต่างๆเพราะว่าคุณแป้งเนี่ยก็ออกสื่อเป็นประจำแล้วก็น่าจะสื่อสารองค์กรได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าเป็นไปตามแผนเขาเนี่ยเขาอยากจะเอารถไปเปิดในงานมอเตอร์เอ็กโปด้วยซ้ำอุ้ยเมื่อไหร่ไปเดือนธันวาเนี่ยฮะทันไหมฮะนั่นน่ะสิอยากแบบแถลงข่าวเปิดโชว์รูมแล้วก็บอกเลยว่าก็ต้องเข้างานอ่ะไปเปิดตัวมอเตอร์เอ็กโปอะไรแบบนี้จริงเนี่ยถ้าจะมองให้เป็นโอกาสแล้วก็อาศัยช่วงมอเตอร์เอ็กโปเนี่ยนะเปิดเลยแล้วก็เปิดตัวให้ชัดเจนแล้วก็ให้ทราบถึงทิศทางความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเนี่ยมันก็น่าจะสร้างแรงกระเพื่อมในวงการได้เหมือนกันนะใช่ครับเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนมือมาค่ายที่นามสกุลล่ำซำแบบนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็มานั่งในตำแหน่งนี้เห
็นบอกว่าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยเนี่ยก็น่าจะมีแผนเรื่องของการนำเข้าตลาดหลักทรัพย์เรื่องของการทำทุนทรัพย์ให้เขาเรียกว่าโฟลว์แล้วก็สามารถบริหารค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันอันนี้ต้องจับตามองเพราะว่าทิศทางในอนาคตตอนนี้แฟนๆบ้านเราก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะทั้ง A4 ใช่ไหมคุณ A6 ตัว TT อะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นใช้กันเยอะเหมือนกันนะต่อไปจะซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายจากเซอร์วิสอะไรมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจับตาดูกันต่อไปนะครับเอาล่ะนี่ก็คือช่วงกูรูคาร์นะครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่ก่อนช่วงหน้าอดใจรอแป๊บเดียวแฟนๆ Camry นะครับ 2.5G วันนี้คุณโก้จะพาไปสัมผัสเต็มๆแล้วมาดูซิว่าเราควรจะบายซื้อหรือว่าบายไม่เอาดีกว่ารุ่นนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ